แล้วในเรื่องของเขาเรียกว่ายูรีนเทอราปีเนาะหรือปัสสาวะบำบัดเนี่ยจริงๆมันก็เป็นศาสตร์ดั้งเดิมหลายๆประเทศนะที่เขามีที่เขาใช้อยู่อินเดียหรือว่าดาราหรือว่าแม้แต่อดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดียเขาก็มีใช้อยู่แต่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับและส่วนใหญ่ก็คือรับประทานของตัวเองไอ้ที่พี่เป็นข่าวมาที่จังหวัดอะไรนะขอนแก่นเนี่ยเอาเป็นเรื่องของใครไปให้นักเรียนอย่างเงี้ยผมว่าไม่รู้ถ้าทำจริงผมว่ามันก็ไม่ใช่ตามศาสตร์แต่สมัยปัจจุบันเนี่ยจะเอาปัสสาวะตัวเองหรือปัสสาวะคนอื่นไปให้คนอื่นทานเงี้ยไม่มีในแบบแผนนะครับนี่ก็ต้องเรียนว่าเป็นแบบนี้ทีนี้ศาสตร์ตรงนี้มันก็เป็นศาสตร์ดั้งเดิมแล้วก็เป็นศาสตร์เรียกว่าเป็นความเชื่อถือของเฉพาะกลุ่มเนาะตอนนี้ที่เขาใช้กันอยู่เขาว่าดีถ้ามันไม่เดือดร้อนคนอื่นก็แล้วไปแต่ว่าแต่อย่างที่บอกว่าจะไปเที่ยวแนะนำคนอื่นนี่ก็ต้องมีเหตุมีผลท่านรองประโมทก็บอกชัดเจนแล้วว่าในการศึกษาวิจัยที่เป็นการศึกษาวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์บอกมาว่าเป็นประโยชน์ชัดเจนเนี่ยยังไม่มีโดยอีกหนึ่งความเห็นนะครับจากนายแพทย์ปราโมชเสถียรรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็บอกนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมีตัวเลือกอื่นหรือว่าวิธีการรักษาอื่นที่ดีกว่าอีกทั้งปัสสาวะเนี่ยก็ถือว่าเป็นของเสียที่ร่างกายนั้นขับออกมาแล้วจึงไม่แนะนำให้นำกลับมาดื่มครับส่วนนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ขอให้ประชาชนนั้นใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารพร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพที่ดีนะครับว่าคือการพักผ่อนให้เพียงพอการกินอาหารที่มีประโยชน์และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุนะครับว่านี่เป็นความผิดเพี้ยนยอมรับว่าไม่สามารถที่จะห้ามสังคมได้แต่ก็ย้ำนะครับว่าปัสสาวะหรือว่าอุจจาระเนี่ยไม่สามารถนำมาดื่มหรือว่ากินได้ไปฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นนี้ครับใส่ถุงมือเองก็มาผสมให้เด็กกินก็ต้องไม่กินมันกินไม่ได้แต่ว่าทางรัฐบาลแต่ว่าอุจจาระกินไม่ได้ทั้งนั้น